วัดกันตรงที่ฟังหรือเปล่าอาจารย์สอนนี่ฟังไหมฟังไหมถ้าฟังก็แสดงว่าสายสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์ยังมีอยู่แต่ถ้าไม่ฟังกันแล้วก็แสดงว่าสายสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์เริ่มไม่มีแล้วเริ่มไม่มีแล้วฟังไหมฟังคำสอนหรือมีตัวอย่างเรื่องนะเกี่ยวกับหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านเล่าให้ฟังจริงๆแล้วท่านเขียนนะท่านเขียนอยู่ในหนังสือเรื่องเล่าเรื่องยายนะหนังสือเล่มนี้เราพี่อ่านมา30กว่าปีแล้วหาต้นฉบับไม่เจอแล้วไม่รู้อยู่ไหนค้นไปในอินเทอร์เน็ตก็ไม่มี PDF นะใครมีก็บอกเลยนะเลยจำได้แบบคร่าวๆนะเกี่ยวกับฟังคำครูเนี่ยเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยสร้างวัดเนี่ยตอนนั้นหลวงพ่อทัตตะชีโวของเรายังไม่บวชแล้วก็ยุคนั้นคนพาลก็มีเยอะนะและคนพาลก็ชอบมาขโมยเรือนะมาขโมยเรือครั้งที่หนึ่งก็แล้วครั้งที่หนึ่งให้อภัยครั้งที่สองยังพอให้อภัยพอครั้งที่สามธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานศีลภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติธรรม